สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่อง i am in usa ค่ะโดยในขณะนี้นะคะสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิดมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในหลักแสนแล้วค่ะในวันที่29มกราคม2021บริษัทจอร์นสันจอร์นสันได้ออกมาประกาศถึงผลการทดลองในระยะที่3จากกลุ่มตัวอ,อย่างอาสาสมัครนะคะ43,783คนและบริษัทเจนเซนโกลบอลก็คือบริษัทลูกของจอร์นสันนะคะเป็นผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร่วมกับหน่วยงานใน BARDA นะคะที่รับผิดชอบงานด้านวัคซีน สรุปผลของการทดลองนะคะโดยแบ่งเป็นอเมริกา72%็ละตินอเมริกา66%แอฟริกาใต้57%โดยผลนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพหลังฉีด28วันสำหรับอเมริกา72%นะคะคือผลการป้องกันร,ระดับปานกลางและการทดลองนี่นะคะเจนเซนใช้กับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและทดลองกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน34%นะคะ โดยกลุ่มที่มีภูมิแพ้ไม่สามารถฉีดได้ค่ะคราวนี้เรามาสรุปผลโดยรวมนะคะผลโดยรวมจากทั่วโลกก็คือ66%แต่ถ้าวิเคราะห์จากกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงนะคะสามารถต้องกันได้85%ประสิทธิภาพหลังฉีดยีสปดวันเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2021นี้และก่อนที่จะประกาศใช้นะคะจะต้องรอผลจากการอนุมัติ ของ fda ก่อนนะคะ fda, FDA, FDA คืออะไรคือองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา fda, FDA นะคะเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลางโดยคอยทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยาอาหารหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของชาวอเมริกันค่ะหรือเรียกกันง่ายๆว่าอยอยในสหรัฐนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อ fda ประกาศอนุมัติแล้วก็จะต้องรอการอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้วัคซีนโควิด -19 นี้อีกครั้ง โดยการประกาศใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินนะคะเรียกว่า EUA แล้วทราบไหมคะว่าทำไมจะต้องรอการอนุมัติฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่าโดยปกตินะคะการผลิตวัคซีนจะต้องทดลองในสัตว์หรือว่าในคนและต้องรอติดตามผลอย่างน้อย3-5ปีแต่ว่าโควิด -19 นะคะเป็นโรคระบาดใหม่แล้วก็ร้ายแรงมากคะ่ะจึงต้องรอประกาศใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินค่ะ และต่อไปนะคะเรามาทําความรู้จักกับวัคซีนเจนเซนตัวนี้นะคะวัคซีนตัวนี้นะคะเป็นประเภทของไวรัลเวกเตอร์วิธีการก็คือเอาส่วนหนามของไวรัสโควิด1 9นะคะไปฝากไว้กับอาดีโนไวรัสทเวิเป็นไวรัสที่ไม่ก่อโรคหรือเรียกว่าเราทําหมันให้มันค่ะและเมื่อเราเอาเข้าไปในร่างกายนะคะไวรัสจะเกิดการแบ่งตัวในคนแล้วสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเพื่อทำวัคซีนเอโบลานะคะและ HIV เป็นต้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อดีของวัคซีนตัวนี้นะคะก็คือเป็นวัคซีนแบบซิงเกิลช็อตนะคะคือฉีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็มีกำลังผลิตสูงนะคะโดยจะผลิตได้ปีละ1,000ล้านโดสและสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นก็คือ2-8องศาโดยเก็บได้นานถึง3เดือน และถ้าถามถึงประสิทธิภาพนะคะว่าคุณควรจะฉีดหรือไม่ก็อยากให้คุณพิจารณาและเน้นถึงเหตุผลของการจัดทำวัคซีนนี้ขึ้นมาจะดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้โควิดเป็นโรคระบาดร้ายแรงนะคะเหตุผลในการทำวัคซีนก็คือต้องการใช้เพื่อให้คนที่ได้รับวัคซีนไม่ติดเชื้อหรือว่าถ้าบุคคลนั้นติดเชื้อวัคซีนตัวนี้ก็ต้องการไม่ให้เกิดความรุนแรงของโรค ซึ่งณจุดนี้นะคะก็คือผลการทดลองออกมาแล้วว่า85%ถือว่าดีมากแล้วค่ะและเหตุผลสุดท้ายนะคะก็คือถ้าบุคคลคนนั้นติดเชือ้อแล้วมีความรุนแรงของโรคก็ต้องการไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะอย่างน้อยนะคะก็เป็นสัญญาณเตือนว่าวัคซีนกำลังทำงานต่อสู้กับการแพร่ระบ,บาดของโรคโควิด -19 แล้วหวังว่าเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ขอฝากช่อง I am in USA ไว้กับคนไทยในอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ